ทุกท่านนะครับแฟนไทยไฟที่นั่นลานห้างแมคโครระยองครับวันนี้บอกบรรยากาศก่อนมิสเตอร์ป๋องผมมาตอนประมาณ5โมงครับรถนี่ติดมากครับเพราะว่าทำไมมาช้ายังล่ะครับคนระยองมาเร็วมาเร็วคนระยองเนี่ยมาดูมวยวันนี้ผมนึกว่าเป็นงานกาชาดนะโอ้โหโอ้เป็นงานเหมือนงานจังหวัดนะคนเยอะมากวันนี้ก็ต้อนรับจริงๆฮะที่ให้ความต้อนรับไทยไฟของเรานะครับมาดูประวัติมุมขาวกันก่อนเลยดีกว่าครับคู่แรกนี้อายุเพียง22ปีครับเกิดที่เมืองวิกตอเรียดาคอนกิสกาประเทศบราซิลเจ้าของส่วนสูง176ซมหนัก67กกชกมาทั้งหมด53ครั้งชนะ40แพ้12เสมอ1ครั้งฉายาของเขาก็คือบราซิเลียนพันโหดหลุยกาไคบ้าเกิดที่ไหนนะฮะวิกตอเรียวิกตอเรียดาคอนกิสตาใช่ไหมไม่ใช่วิกตอเรียแถวรัชดานะครับอ๋อนั่นไม่ได้เกิดฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับส่วนวันนี้นักชกไทยของเรานะครับนี่คือแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่28แล้วก็เป็นแชมป์อีซูซูครับซุปเปอร์ไฟท์2018ซึ่งในไฟท์นั้นเอาชนะยอดมวยอย่างปกรณ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมมาครับวันนี้ก็อย่างที่ได้กล่าวต้อนรับแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคนที่มีอายุเยอะที่สุดมาชมมวยไทยไฟท์วันนี้อายุ90ปีทำไมไม่นอนดูช่อง3อยู่บ้านล่ะครับมาดูที่เวทีตื่นเต้นกว่าถามลุงกันแล้วฮะ เป็นนักมวยเก่าด้วยอายุน้อยที่สุดคือใคร49วันบราซิลโอ้ไกลมากไกลมากแล้วผมใส่มาเชียร์เจ้าเป็นนักท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวด้วยฮะครับผมครับเอาละครับมาดูยกแรกครับคู่นี้มวยก้านนี่หรือคากาไทยบ้านนี่ไม่ได้ว่าสุดเลยครับดูจากภาพนี่ขาหลังนี่แน่นตลอดครับดูครับบราซิลนี่สุดยอดในการเตะบอล นะครับวันนี้มาเตะคนบ้างครับแรกเลยครับสถานฟ้าวันนี้มาดุเลยนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการภูกิจพรามประยูนครับผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่นนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับสังกัดสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นครับวันนี้อายุอานามเท่ากันครับ22ปีหน้าละอ่อนทั้งคู่แต่ฝีมือนี่ไม่ละอ่อนฮะครับจัดจ้านนะครับถือว่านักชกชาวบราซิลคนนี้ถือว่ามีประสบการณ์สูงนะครับเอาละครับเอ็งเตะมาฆ่าเตะคืนครับสถานฟ้านี่เดินคู่เข้าไปใกล้ๆสายตาในจ้องขมิ้นก็โดนแข้งซ้ายไปทีนึงวันนี้ปรับทรงมาทรงเดินเลยครับสถานฟ้าครับเนี่ยครับแม่อยากได้รางวัลพิเศษครับลุยหนักเลยครับเอาเสียบเข่าขวาอาชีพถนัดเลยนะครับเข่าแต่ว่าถ้าเกิดมาชกไทยไฟนี่ตีเข่าอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องมีอาวุธเสริมครับนอกจากตีเข่าแล้วเมื่อกี้มีตีโชว์ไปทีนึงเข่าที่ซอกคอครับยังไม่ได้จุดโฟกัสปล่อยขวาลำตัวครับเอาทีขวาโอ้ยเจอแข้งซ้ายของกาไทบ้าครับสถานฟ้าตีเข่าครับเนี่ยครับถ้าเกิดคิดนานกรรมการก็แย่ภาษาระยองนี่เรามาต้องได้ภาษาได้ผลไม้ของดีเยอะครับภาษาระยองจะบอกเตะเตะฮิเตะฮิเตะฮิเออคือบอกเตะสิเตะสิครับคำถามคำว่าฮิสั้นฮิสั้นระยองระยองแต่ถ้าเกิดฮิยาวล่ะครับจะเป็นจันทบุรีฮะจะพูดยาวๆหน่อยครับนี่แหละฮะดูครับความมันมันวิธีโอ้โหเข่าขวาเสียบได้ไม่ได้อะได้เข่าขวาครับสถานฟ้าหมดไปเรื่อยครับนี่ครับแข้งซ้ายหน้าสวยครับนายกชายสั่งลุยแล้วครับตอนนี้ครับสถานฟ้าเตะให้สถานช่วงเลยครับวันนี้ดูจะยังไงจะยังไงโอ้โหเห็นกว่าลาเลยนี่สวยคือลูกนี้ชาวต่างชาติยังไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นความได้เปรียบโอ้ยเข่าขวายัดไส้ครับทำได้ดีครับกาไทบ้านี่ฮะพอปล้ำวงในไม่ตีกรรมการต้องแยกครับโอ้โหนี่ขาซ้ายของหลุยนี่แดงเถื่อครับโดนเจาะยางเอาเป็นโอ้ยเป็นรอยนิ้วฮะรอยนิ้วเท้าโอ้ยนี่อัมพลลำพูนี่อยู่ระยองฝากรอยเท้าเอาไว้โอ้โหเพิ่งไปดูมาเพิ่งไปดูมากรรมการแยกออกมาครับยกแรกนี่ก็เข้มข้นแล้วนะครับหมดยกที่หนึ่งพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟเปิดหัวคู่แรกยกแรกมันหยดติ๋งครับจังหวะหักเหลี่ยมแล้วก็โอ้โหบวกหมัดขวาของเรานี่ซอกคอนะครับแต่ว่าของเขานี่เต็มๆกระโดงคางครับแต่ว่าน้ำหนักยังไม่ได้เท่านั้นเองครับดูฮะโอ้นี่ต้องบอกว่าเป็นมวยเลยนะครับการไทยบ้าน
สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยครับสับมือครับยกแรกว่าเดือดแล้วยก2เดือดอีกอย่างแน่นอนโอ้โหแข้งซ้ายของหลุยโอ้โหต่อยซ้ายเตะซ้ายแม่โอ้โหแลกกันนี่น้ำกระจายครับมีเสบโอ้โหเอาละครับเนี่ยครับแม่วันนี้เปิดหัวสวยครับไทยไฟครับไม่มีหมูให้เชือดแล้วครับของแท้ทั้งนั้นครับเตะขวาสูงครับขวาคืนโอ้ดีแลกทีต่อทีเลยครับเอาละครับเพื่อดึงข่าวเพื่อดึงหมัดครับเลือดกำเดาไหลแล้วนะครับทางด้านของสถานฟ้าอ้าวนานๆจะเห็นเลือดของสถานฟ้าแล้วครับวันนี้ไม่ง่ายครับวันนี้ไม่ง่ายสถานฟ้าจะออกอาวุธยังไงให้ชัดเจนขวาสวยมันเป็นมวยเลยครับกาไทบ้าลุยส์กาคาบ้าครับโอ้เหนื่อยเลยครับวันนี้สถานฟ้าครับนายกชายเดนิสขาวทองก็ท่านพลตำรวจโทสาคอนทองบุรีครับให้การสนับสนุนกับสถานฟ้าขยันขึ้นกว่านี้ครับซ้ายซ้ายแม่กระดองซ้ายเดี๋ยวเขาได้เขาเตะแล้วพื้นนะครับนี่ครับเอาละครับซ้ายหน้าครับซ้ายหน้าออกดีนะครับต้องออกต่อเนื่องครับเอาซ้ายหน้าอีกแล้วครับเดินเข้าหาอย่างนี้เข้าหาอย่างนี้จะบอกว่าออกได้ออกไปครับออกได้รีบออกครับถือว่าชกดีทีเดียวครับกับปั้นขวาครับมองเข้ามาตีเขาซ้ายตีซ้ายโต้ครับกาไคบ้านี่เป็นมวยเลยครับต้องบอกว่าถ้าเกิดชาวต่างชาติตีเข่าได้อย่างนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นมวยเลยครับโอ้ยหักเหลี่ยมแม่ทั้งวงนอกวงในครับหลุยส์กาไคบ้าโอ้แหมสายย่อเลยนะครับสถานฟ้าโอ้เปลือกตานี่แตกด้วยนะครับแตกที่เปลือกตาด้วยนะครับโอ้โหเปลือกตาทั้งจมูกครับวันนี้บอกแล้วครับว่าไม่ง่ายสำหรับสถานฟ้าโอ้อยากได้ตา2ชั้นก็ไม่บอกครับเตะซ้ายมาครับนี่นะครับรอยแผลเป็นมาแล้วครับเลือดกระเด็นมาถึงผู้บรรยายเรียบร้อยครับไปทางอื่นดีครับมาครับหนึ่งเดือนบอกได้เลยว่านี่ครับชกจริงเจ็บจริงครับเตะขวาสวยครับโอ้ยเต็มชายโครงครับนี่ครับลูกอย่างนี้ถ้าเกิดทำได้ต้องทำบ่อยๆครับโยนขวาโดนคืนครับยังไงล่ะหมองูหมองูเจอหมองูยังไงโอ้มันลบเหลี่ยมลบเหลี่ยมของสถานฟ้าเลยครับโอ้โหทีเด็ดลูกกำนันลูกนี้โอ้แต่ว่าแผลแตกของสถานฟ้าดูแล้วเป็นจุดที่ค่อนข้างจะอันตรายนะครับเพียงแต่ว่าแผลมันเล็กเท่านั้นเองอดีตลูกศิษย์ของท่านผู้กำกับสุทัศน์พันม่วงครับครับแล้วก็นาวากาศโทรพิชัยราชานนท์เหลืองตาขวานี่แตกครับนี่ครับร้อยแผลเป็นอยู่ที่ลายเซ็นของนักมวยเรานี่แหละครับมีลายเซ็นเยอะไหมครับคุณสุกิจผมไม่อยู่เยอะอยู่ที่หัวต้องหน้าทั้งฟันเอาสับมาครับเอาละครับใช้ความแข็งแรงครับตอนนี้สถานฟ้าเดินเข้าหาโอ้โหเปลือกตาก็แตกตาปิดนะโอ้โหหมดยกที่2พักกันคู่เดียวครับทางมาต่อนะครับไทยไฟเปิดหัววันนี้ครับนี่ครับตาต่อตาฟันต่อฟันครับเข่าต่อเข่าศอกต่อศอกแต่ว่าของเรานี่แตกไปแล้วนะครับดูครับช้าๆโดนดูโอ้โหศอกครับคุณทัดมาลาตอนแรกเรียกว่าหัวโขกนึกว่าหัวโขกครับเจอทัดมาลาครับนี่ครับชาวต่างชาติเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะเราต้องภาคภูมิใจนะครับนี่คือกีฬาสัญชาติไทยของเราครับโอ้โหแตกเยอะแตกเยอะแล้วครับสาดสาดแข้งเลยครับยกนี้ต้องขยันขึ้นแล้วครับสถานฟ้าไฟที่แล้วที่ชกที่สงขลานี่ก็เหนื่อยนะครับกว่าจะชนะคู่ต่อสู้ได้ต้องยกซันเดสยกที่4เลยทีเดียวครับครับวันนี้เหนื่อยอีกแล้วนะครับเจอของแข็งจากบราซิลครับเอาละยก3เอ้าแม่พอวงในดูดีครับดูดียกนี้แต่ว่าจะตีไม่ได้ขยับเข้าหาครับสถานฟ้าเตะขวาครับเต็มชายโครงครับอะไรหยุดไปเลยครับแทงเขาซ้ายตามครับเสียบขวาครับโอ้โหโน้มมาโน้มมาโน้มดอกฟ้าลงมาโอ้อะไรครับนึกว่าโน้มมาจูบโน้มมาตีเข่าโน้มมาตีเข่าฮะเออตีขวาครับโอ้วันนี้เนี่ยโดนแข้งขวาของสถานฟ้าไปจุกเลยนะครับโอ้โหนี่ไปเลยครับตอนนี้เป็นเอฟเทวดาแล้วครับฉายฉายครับฉายฉายโอ้โหโอ้เอาเสียบโอ้นี่ครับนาวากาศโทวิชัยราชานนท์ครับเหรียญทองแดงโอลิมปิกที่แอตแลนต้าครับครับอันนี้เป็นหัวหน้าแล้วก็มาขึ้นมาสอนมาติวยกนี้เองแหมถือว่าแก้ทางมวยได้ดีครับสำหรับพี่วิชัยราชานนท์สิทธิ์ผู้พี่ของผมเองขยับเข้าหาครับเตะขวาครับโอ้โหเตะได้ต้องเตะบ่อยๆนะครับดีครับยกนี้ออกมาดีโอ้แตกแตกน่ากลัวมากครับสถานฟ้าเนี่ยครับอาบเหงื่อต่างน้ำครับนักมวยครับย
ยาดเหงื่อหยดเลือดเพื่อจะให้ได้เงินมาจุนเจือครอบครัวครับครับนี่แหละครับชีวิตของเราก็ต้องเลี้ยงชีพกันด้วยบนผืนสังเวียนของเราเนี่ยผืนทั่วไปของเราใครจะสบายเหมือนคุณสมจิตล่ะครับผมมันเหนื่อยไหมเยอะเอาโหแข้งขวาอีกแล้วทำได้ต้องทำครับสถานฟ้ายังไงตีกรรมการแยกมานะครับ2ยกตามสายตาผมว่าคู่ขี้ครับครับผมขอยกนี้ออกมาดีครับนี่ครับยุบไปเลยนะครับหลุยส์กาไคบ้าครับโอ้เขามาโดนแข้งขวาในช่วงต้นยกอะครับใช่ครับหรือว่าอาจจะเร่ง2ยกนั้นก็เป็นได้ทำให้ยก3นี่แผ่วเห็นได้อย่างได้ชัดครับหรือไม่งั้นก็เมื่อคืนก็ไปที่พัทยามาไปกับมิสเตอร์ป๋องว่ะไปด้วยกันครับไปโฟนไปโฟนไม่ห้ามเห็นไหมไม่ห้ามยุส่งตัดกำลังก่อนนะครับผมโอ้โหตัวนี้มาชิงดำยกสุดท้ายเห็นไหมใช่ครับตอนนี้ลุยก็แผ่วไปโอ้โหยกทีมอีกแล้วยุบไปเลยนะครับยืนช็อตไปเฉยๆนะนี่คืออาการของนักมวยที่ช็อตไปเฉยๆครับไม่มีสายไฟนะครับบนเวทีครับแต่ว่าโดนแข้งครับโดนแข้งขวามวยกับเงินยังใครกันนะเงินก็ช็อตได้ช็อตครับไฟก็ช็อตได้มีสัก 200,000 มั้ยฮะมีให้มา200โอเคงั้นเก็บไว้เติมน้ำมันรถกลับบ้านครับผมโอ้โหทีมทั้ง2โอ้มั่นใจแล้วครับตอนนี้โอ้แทบจะต้องบอกว่าหมดสภาพนักศึกษาไปเลยนะครับการไทบ้าครับแต่พอจะเล่นด้วยชนะได้นี่ก็เจ็บตัวมาเยอะฮะสําหรับสถานฟ้านี่ยังไม่รู้นะครับกรรมการจะชูทางไหนครับเอาละฮะมั่นใจแล้วครับนี่โอ้นี่แม่คิลเลอร์ด้วยสุดยอดคอนเสิร์ตนี้จะได้มันจริงครับคุณผู้ชมครับมันจริงๆครับคู่นี้ครับดูพัฒนาการของชาวต่างชาติเห็นแล้วชื่นใจนะครับดูซึ่งว่าเนี่ยครับดูมีลูกหักเหลี่ยมแล้วก็เจอบวกหมัดขวาด้วยครับเนี่ยครับจังหวะบวกหมัดเตะซ้ายแทงซ้ายครับตีเข่าซ้ายโต้ครับเสียบเข่าต่อเข่าครับโอ้โหดีสวยงามดูครับดูเขาเสียบเข่าโอ้โหผมชอบภาพช้าที่ตัดมาแล้วสวยครับเนี่ยสวยงามครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตครับเราได้ดูหลายช็อตด้วยนะครับโอ้ต้องบอกว่าทีมงานซุปเปอร์สโลของไทยทีวีสิทธิ์ช่อง3นี่ดูฮะดูครับโอ้ยแล้วทำไมไม่เทียบทีปากล่ะครับมันไม่ถึงครับแต่บาทานุพักซะหน่อยไม่ครับเต็มครับนี่ครับแข้งนี้ครับนี่คือและผู้ชนะเราครับ The winner is ผู้ชนะได้แก่สถานฟ้าพร้อมไทยแลนด์ถือว่าโดดเดี่ยวตั้งแต่คู่แรกครับสุดยอดและขอเป็นกำลังใจให้กับหลุยส์กาไคบาด้วยนะครับชกกันแบบสูสีมากๆครับไม่มีถอยกันนะครับมีถอยทางเดียวคือถูกใช่แล้วครับจังหวะอื่นที่เข้าบทสู้สุดตา